ซึ่งก็เจ้าแบงค์นะครับก็เป็นคนที่ยิงปิดกล่องให้ทีมนะครับนนทีที่90โดยบอกว่าสัญญาของเจ้าปุ๊กเนี่ยมีค้ามคุ้่าไปเยอะเลยนะครับน่าจะเซ็นกันแน่นอนนะครับอาจจะเป็นในเงื่อนไขข,ของการยืมตัวอีกสัก1ปีนะครับ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลี่นะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชุบปัชญาอย่างแรงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูผลงานของเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตากันหน่อยนะครับที่กักแข่งอยู่กับโอเอชลูเวอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับโอ้โหมีข่าวดีก็ถือว่าเป็น หน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไฮอีก1อันนะครับนั่นก็คือเจ้าแบงค์เนี่ยสามารถจะรึกชื่อตัวเองได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ลงมายิงประตูนะครับช่วยทีมในเกมลีกได้แล้วนะครับโอชิรเวันเนี่ยเจอกับทาง KSU เป็นนะครับโดยครึ่งแรกนําไปก่อน2อ่อระสุนนะครับยอนากูทอสไตซันนะครับในนาทีที่2นะครับแล้วก็ยูเซฟมาซิสนะครับในที่ยีส่วนเจ้าแบงค์ของเรานะครับลงมาเป็นสมรองในครึ่งหลังนะครับนาทีที่72นะครับแทนที่ ทอสไตซันเนี่ยแหละครับซึ่งก็เจ้าแบงค์นะครับก็เป็นคนที่ยิงปิดกล่องให้ทีมนะครับนาทีที่90นะครับช่วยให้โอเชลูเอร์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะ KS อยู่เป็นไป3ประตูต่อ์ก็คว้า3คะแนนได้สำเร็จนะครับซึ่งเกมนี้ผมเองก็ไม่ได้ดูนะครับก็เลยวิเคราะห์ฟอร์มของเจ้าแบงค์อะไรไม่ได้มากนะครับ ก็เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วกันนะครับที่ทําให้เจ้าแบงก์เองจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการที่จะลุ้นเบียดแยงลงเล่นในเวทีลีกเบลเยียมนะครับคุณผู้ชมครับในเมื่อปลดล็อกประตูได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นบ่อยขึ้นหรือไม่ก็ถึงขั้นอาจจะลุ้นลงเล่นตัวจริงไปเลยก็ได้นะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็แฟนฟุตบอลไทยนี่เอาใจช่วยอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับเจ้าแบงก์สุรนัทเหมือนตาในการคัดแข่งอยู่กับโอชูรูเวินันเอน่นะ กนหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้บินกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมชาติด้านเองอนะครับรออุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรอุระวะนะครับในการติดทีมชาตินะครับโดยบอกว่าตนเองเนี่ยดีใจมากนะครับที่ถูกเรียกติดทีมชาติไทยในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งคิดว่าการได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทีมชาติไทย และตั้งตารอคอยว่าเราจะโชว์ศักยภาพของเราได้มากขนาดไหนในการเจอกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งส่วนเป้าหมายส่วนตัวนั้นตนเองคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีอยากจะทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลไทยนะฮะส่วนเรื่องสัญญาใหม่กับอุระวะนะครับซึ่งก็ผมเองได้ความคืบหน้ามานิดนึงเหมือนกันนะครับจากข้อมูลแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมสรนนะครับโดยบอกว่าสัญญาของเจ้าบุ๊กเนี่ยมีความคืบหน้าไปเยอะเลยนะครับน่าจะเซ็นกันแน่นอน อาจจะเป็นเงนื่อนไขของการยืมตัวอีกสักหนึ่งปีนะครับเพื่อที่ให้เจ้าบุกเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้โชว์ฝีเท้าอีก สักหนึ they ่งฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศทางการกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหนเหมือนกันนะครับอาจจะก่อนปีใหม่หรือไม่ก็หลังปีใหม่ไปแล้วนะครับก็รอติดตามดูนะครับแต่เบื้องต้นที่รับข้อมูลมาน่าจะเซ็นกันแน่นอนสาหรับปุโระในการที่จะเซ็นต่อสัญญากับทางเจ้าบุเอกนิตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบประชยา ในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ